วันที่15พฤษภาคม2567เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติประจำจังหวัดลำปางได้เข้าติดตามช้างในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองพบช้าง2กลุ่มได้แก่ช้างกลุ่มพังดอกรักประกอบด้วยพังวาเลนไทน์พังทับสลาวโดยมีพังสุพรรษารวมอยู่ด้วยแต่ไม่พบพรายบรรหารคาดว่าพรายบรรหารเข้ารวมกลุ่มกับช้างกลุ่มใหญ่และช้างกลุ่มใหญ่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเก็บภาพได้เนื่องจากช้างกลุ่มใหญ่ได้วิ่งหนีไปจากการสังเกตของเจ้าหน้าที่กลุ่มพังดอกรักได้พยายามเข้ารวมกลุ่มกับกลุ่มใหญ่แต่ยังไม่สามารถรวมกลุ่มได้ตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ติดตามช้างกลุ่มใหญ่อยู่ห่างโดยพังวาเลนไทน์มีอาการตกมันมีน้ำมันไหลออกจากขมับและขาเปรียบเสมือนการตกมันลงบ้องของช้างเพศผู้ค่ะหลายคนถามว่าหน้าแล้งแหล่งน้ำลดน้อยลงช้างหากินน้ำได้จากไหนแม่ดอกรักแม่รับแห่งปีที่รักลูกมากห่วงลูกมากตามใจลูกมากๆเดินตามอยู่ดูแลไม่ห่างตั้งแต่ปล่อยทับสลาวเข้าป่าแม่ดอกรักไม่เคยทิ้งน้องเลยค่ะสอนลูกให้ใช้ชีวิตในธรรมชาติให้ลูกสามารถดูแลตัวเองได้ดูจากสกิลการหาแหล่งน้ำกินของน้องเหลาสิคะแม่เขาสอนจนลูกสาวเขาเก่งจริงๆเลยค่ะขอขอบคุณรายงานและคลิปจากมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติและเพจรักช้างรักป่าดอยผาเมืองด้วยค่ะบางดีบางดี